สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พลัดถิ่นข้ามื้อนี้นัทกะจะมาเว้าตามหัวข้อเรื่องเนาะจ้ะกะประทับใจในที่ทำงานเนาะแล้วก็มีซองจดหมายส่งตรงถึงบ้านแล้วก็บอสเรียกเข้าออฟฟิศตอนแรกนัทก็ตกใจจ้ะมีซองแบบจดหมายจ้ะส่งมาถึงบ้านเลยแบบที่นี่นัทก็เลยเปิดอ่านตอนแรกนึกว่าแต่นัทเฮ็ดอีหยังผิดในที่ทำงานถึงจะต้องมีจดหมายส่งมาถึงบ้านแล้วก็นัทต้องโดนยังสักอย่างล่ะค่ะแล้วก็ที่คิดอีกอย่างนึงก็คือว่าเอ๊ะนัทถูกไล่ออกหรือเปล่าประมาณนี้เนาะจ้ะแต่ก็สงสัยเจ้าของคือกันเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดนะจ้ะมาที่นี่ก็เลยพออ่านแล้วเนาะมันบ่แม่นจ้ะคล้ายๆก็ว่าเป็นใบประเมินผลนะจ๊ะคล้ายๆว่านัดให้เขาออฟฟิศนะจ๊ะนัดให้เขาออฟฟิศไปคุยกับเฒ่าแก่เนาะจ๊ะคุยกับบอสว่าการทำงานของเฮาแต่ละปีเนี่ยเป็นจังได๋แน่เฮ็ดงานดีบ่จังซั่นจังซี่นะจ๊ะเพิ่นสิเอิ้นไปคุยนะจ๊ะแล้วก็ประเมินผลออกมาเนาะจ๊ะแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียประมาณเนี่ยจ๊ะก็สิมีแบบให้เกรดนั้นเกรดนี้ประมาณเนี่ยจ๊ะในการเฮ็ดงานเนาะจ๊ะถ้าผู้ใดเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกก็จะรู้เนาะจ้ะคล้ายๆกับการประเมินผลของแต่ละปีนะจ้ะมาที่นี่ก็นัดกับเรียกเขาไปในออฟฟิศเนาะจ้ะกะใจนึงกับยันยานใจนึงกับสงสัยจ้ะเพราะว่านัดสงสัยว่านัดโดนเอียงหรือเปล่าเพราะว่ามองเฮ็ดงานถ้าผู้ใดแบบติดตามชีวิตนัดเนาะจ้ะในการเฮ็ดงานเนี่ยนัดกะโดนกันแกล้งโดนเพื่อนฝรั่งเอาเปรียบกะมี่จ้ะก็เลยคิดไปทัวทีบเลยจ้ะพอแต่ไปปุ๊บเฒ่าแก่ก็เลยบอสก็เลยบอกว่าชื่นชมการเฮ็ดงานของนัดจ้ะบ่มีว่าจะบ่รู้ว่าจะติมองใดเพราะว่าการเฮ็ดงานน่ะเฒ่าที่สังเกตเบิ่งเฒ่าแก่บอกว่านัดเนี่ยพยายามแอคทีฟเจ้าของตลอดเวลาพยายามที่จะปรับปรุงเจ้าของนําพยายามที่จะเฮ็ดหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็นัดอะเชื่อฟังเวลาเฒ่าแก่บอกหยังสินัดก็จะเชื่อฟังก็จะเฮ็ดตามทั้งที่ในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมันบ่จ้ะก็เฒ่าแก่ก็สิแบบเคร่งเครียดนะจ๊ะคล้ายๆว่าแบบจะไหนล่ะเคี่ยวกับงานนะจ๊ะงานต้องละเอียดงานต้องเนียบนะประมาณนั้นประมาณเนี้ยจ้ะแล้วอุปกรณ์PPE นะคะต้องใส่ตลอดต้องใส่ทั้งไวเซอร์นะคะแล้วก็เฟสมาร์กแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะจ้ะเป็นแบบอุปกรณ์ป้องกันโควิดนะจ๊ะต้องใส่มาที่นี่มองที่ทำงานนะจ๊ะมันจะมีคนแบบบอกคอยเสื้อฟังก็มีจ้ะทั้งที่รู้ว่าต้องใส่นะตามกฎตามอันนี้นะจ๊ะแต่ว่าข้าเจ้าก็บ่ยอมใส่จ้ะแต่ว่ามันคล้ายๆว่าใส่นึงแหละเฮ็ดงานมันก็ต้องอึดอัดหายใจบ่ค่อยออกจ้ะเขาเจ้าเลยบ่อยากใส่แล้วก็เวลาหายใจบ่ออกเนี่ยเวลาหายใจเนี่ยสตีมมันจะขึ้นไอนะคะมันจะขึ้นไอน้ำค่ะมันจะขึ้นมองไวเซอร์อะค่ะมองหน้ากากอะค่ะบัดนี้มันก็เฮ็ดให้เนี่ยบ่ค่อยเห็นแต่ว่าเขาก็สามารถแบบเอาน้ำยาฉีดแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็เช็ดได้จ้ะแต่ว่าคล้ายๆว่างานมันก็เยอะงานก็ยุ่งนะจ๊ะกะบ่ค่อยมีผู้ใดแบบอยากสิใส่ไวเซอร์นะคะส่วนมากเขาจะใส่แค่เฟสมาร์กแค่นั้นแล้วก็ถุงมือแล้วก็เขาเรียกอีกอย่างนึงอย่างเนาะแล้วก็วีพรบ่เขาเรียกอีกอย่างนึงอ่ะจ้ะใส่เป็นแบบพลาสติกคลุมนะจ๊ะนั่นล่ะจ้ะมาที่นี่ก็มีแต่นัดใส่ผู้เดียวคือนัดกับฟังเฒ่าแก่แน่ความรู้สึกนัดกะนักเฮ็ดงานนะกะรู้สึกอึดอัดบ่ค่อยสะดวกสบายปานใดมันเป็นแบบหายใจบ่ค่อยออกอ่ะจ้ะเฮ็ดงานก็เหนื่อยอยู่แล้วก็ต้องมาใส่อุปกรณ์แบบนี้หลายอย่างแต่นักก็เข้าใจว่าพอโควิดนะถึงได้เป็นแบบนี้นักก็ใส่ทุกอย่างที่เฒ่าแก่บอกคือแบบว่าหมู่มาบอกให้ฟังหรือว่าหมู่บอกว่าเอ้ยเธอจะไปใส่ทําไมประมาณเนี้ยค่ะมันหายใจบ่ออกทํางานก็บ่สะดวกเธอใส่เฮ็ดหยังแต่ที่นักใส่พอนักเป็นห่วงเจ้าของจ้ะเป็นห่วงครอบครัวนําเพราะว่าถนัดบ่ใส่เกิดวันใดวันนึงติดโรคมาเฮ็ดจังได๋เนาะจ้ะเพราะว่าเฮาก็ห่างพ่อแม่บ่จ้ะพ่อแม่ก็อยู่เมืองไทยเฮาก็อยู่เมืองนอกเฮาก็ต้องเป็นห่วงชีวิตเฮานําแล้วก็เป็นห่วงคนที่เขาอยู่ข้างหลังเฮาคือพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เฮาต้องดูแลเฮายังมีภาระเนาะจ้ะเนาะนั่นก็คิดไปไกลขนาดนั้นนั่นก็เลยใส่อุปกรณ์เบิดป้องกันเจ้าของพยายามแบบว่าป้องกันเจ้าของ
ให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่างานอาจจะมีแบบอันนี้บ้างแบบว่างานยุ่งอะค่ะงานยุ่งตลอดงานเยอะมากและช่วงนี้ช่วงโควิดนี่งานยิ่งเขียวยิ่งเยอะจ้ะแต่นักก็ใส่ตลอดเนาะจ้ะนั่นล่ะจ้ะเฒ่าแก่ก็เลยประทับใจในจุดนี้นําว่านั่นน่ะเสื้อฟังแล้วก็เฮ็ดตามกฎแล้วก็เป็นคนแบบบอกแล้วเพิ่นก็บอกว่านัดน่ะเป็นคนแบบเรียบร้อยอะค่ะเรียบร้อยแล้วก็สุภาพนําเวลาเขาหาเฒ่าแก่สิก็มีการแบบเคาะประตูก่อนทั้งๆที่ประตูก็เปิดเนาะจ้ะเนาะนักก็เคาะก่อนก่อนขออนุญาตเพิ่นก่อนจังเขาสิเข้าไปคุยกับเฒ่าแก่หรือว่ากับหมู่กับเพื่อนก็มีคนมองเห็นคาน่ะจ้ะคือว่าชีวิตการเฮ็ดงานของนัดเนี่ยถ้าใครติดตามนัดสิฮู้เนาะนัดก็เคยบ่นอยู่ว่านัดเหนื่อยเหนื่อยใจกับการเฮ็ดงานเจอเพื่อนเจอคนในเฮ็ดงานน่ะกันแกล้งเนาะจ้ะสารพัดแต่ก็ยังมีคนที่เขามองเห็นเพราะหยังเพราะว่านัดเนี่ยสิใส่วิธีแบบคล้ายๆว่าเขาไปเฮ็ดงานคือว่าเงียบเฮ็ดแต่งานจ้ะไปถึงคือว่าใส่อุปกรณ์เฮ็ดงานเลยลงมือเฮ็ดถึงเวลาคือว่าลงมือเฮ็ดงานถึงเวลาพักเบรกก็ไปพักเบรกพอเวลาเหลืองานก็คือเหลืองานทิ้งทุกอย่างไปมองเฮ็ดงานจ้ะกลับบ้านก็คือครอบครัวประมาณเนี่ยจ้ะคือว่ามันก็มีบ้างบ่ว่าแต่มองใดละจ้ะมองเฮ็ดงานมันก็มีบ้างมีทุกมองอ่ะจ้ะปัญหามองเฮ็ดงานมันจ้ะปัญหาเพื่อนฟุ้งเพื่อนที่ทํางานนํากันนะคะมันก็มีทุกมองจ้ะไปใส่กะนี่บ่พ้นหรอกจ้ะนี่ขึ้นอยู่กับเฮาว่าเฮาสิรับมือกับคนที่เขากันแกล้งเฮาได้จังใดเนาะจ้ะคือว่าน่ะสิบ่ตอบโต้แต่ก่อนน่ะก็เคยตอบโต้น่ะก็เงียบแต่ว่าถ้าเฮาเงียบมันก็บ่ดีบ่จ้ะเฮาก็ต้องตอบโต้บ้างมันก็มีแต่ว่าช่วงหลังๆนี้บ่ค่อยมีคนกันแกล้งนัดแล้วซึ่งแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยจ้ะแบบว่าจากที่คนเคยแบบว่าเออกันแกล้งเฮาเขากลับมาดีกับเฮามาบอกดีกับเฮาแล้วจ้ะตอนนี้คือว่าเฮาใส่ความสุภาพความอ่อนน้อมตนของคนไทยเฮาเนี่ยสู่เขาเจ้านะคะเห็นเขาเจ้าเห็นนะคะทำงานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเฮ็ดงานน่ะเฒ่าแก่ แล้วก็เฒ่าแก่บอกว่านัดบ่เคยบ่นเวลาเฮ็ดงานเฒ่าแก่ใส่หยังนัดบ่เคยบ่นว่าเมื่อยว่าจังซั่นจังซี่เฒ่าแก่บ่ได้ยินจากปากนัดแต่ว่ามันก็มีบ้างเหนื่อยบ้างแต่ว่ากระใจสู่ถ้าเกิดว่าเฮาเฮ็ดงานอีหยังแล้วเฮาฮักงานที่เฮาเฮ็ดนะคะเฮาก็เฮ็ดลงมือเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดด้วยความสุขแล้วเฮาก็วางแผนว่าวางแผนการงานว่ามื้อนี้เฮาต้องเฮ็ดจังซี่นะเฮามีความสุขในการเฮ็ดงานแล้วเฮาตั้งใจเฮ็ดลงมือเฮ็ดแล้วงานที่เฮาเฮ็ดก็จะประสบความสําเร็จเองถ้าเกิดว่าเฮาเฮ็ดงานแล้วใจบ่มักแล้วก็เฮ็ดแบบบ่เต็มใจเฮ็ดอีหยังก็บ่สําเร็จหรอกจ้าแม่นบ่จ้าถ้าเฮาเฮ็ดงานแล้วเฮาบ่ได้คิดอีหยังมากมายคือว่าเฮาก็เฮ็ดแล้วเฮาก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอโควิดเฮาก็เฮ็ดไปตามปกตินะคะแล้วก็มีความสุข เคล็ดลับสำคัญในการเฮ็ดงานก็คือใจต้องรักใจต้องรักในสิ่งที่เฮาทำงานที่เฮาเฮ็ดน่ะมันสุจริตอยู่แล้วมันเป็นงานแบบส่วนร่วมเฮาเฮ็ดเพื่อส่วนร่วมนะจ๊ะแล้วก็ได้บุญพร้อมจ้ะแล้วบัดนี้ถ้าใจเฮารักแล้วงานนะคะมันก็ต้องสำเร็จแม่นบ่จ้ะแต่ว่าสำหรับเพื่อนฝูงนี่เฮาก็บ่ต้องไปสนใจเนาะค่ะเพราะว่าเฮามีหน้าที่เฮ็ดงานของเฮาก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาไปนะจ๊ะนัดก็เฒ่าแก่ก็เลยชื่นชมเนาะค่ะแล้วก็ว่านัดเป็นคนแบบสุภาพแล้วก็เรียบร้อยเวลามาเฮ็ดงานก็ถึงเวลาก็เฮ็ดงานเลยอะค่ะใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วก็เข้างานเฮ็ดงานเลยบ่ค่อยสิสนใจผู้ใดแต่ว่านัดก็เป็นแบบว่า very friendly เนาะค่ะเป็นกันเองกับหมู่มากๆแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนนําค่ะเฒ่าแก่ชื่นชมมองนี้นําว่าวนัดน่ะฮู้จักแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนมีมารยาทก่อนที่สิแบบว่าสิคุยกับหมู่กับเพื่อนนะคะเพราะว่าคนไทยเฮาเนี่ยสิมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วเฮาก็ถูกปลูกฝังมาจากจุดนี้อยู่แล้วเนาะจ้ะเฮาไปใส่กระซามรอยยิ้มสําคัญเฮาก็ต้องยิ้มทักทายมาจ้ะทักทายแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนบ่ว่าผู้ใดสิกันแกล้งเฮายังกระซามเนาะค่ะเคล็ดลับอ่อนน้อมถ่อมตนดีที่สุดอย่าไปยิงอย่าสิไปเฮ็ดแบบอวดดีหรือว่าอวดเก่งเนาะค่ะให้เฮาอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ในการเฮ็ดงานเนาะค่ะแล้วตั้งใจเฮ็ดงานแล้วก็รักในสิ่งที่เราทําแล้วก็ลงมือเฮ็ดให้ถึงที่สุดทําสุดความสามารถของเฮานะคะมันก็จะมีคนเห็นเองอะค่ะเพราะว่า1แหละเฮามีความซื่อสัตย์ในการเฮ็ดงานเฮาบ่เอาเปรียบผู้ใดนอกจากสักมื้อนึง
ข้าเจ้าก็ต้องมองเห็นคุณค่าจ้ะเพราะว่าเฒ่าแก่บอกว่าเฒ่าที่ทําถามเพื่อนๆได้มองเห็นหน้านี่บอกเป็นเสียงเดียวกันเบิดนะคะว่านัดน่ะ very friendly เนาะค่ะแล้วก็สุภาพเป็นคนแบบเรียบร้อยพยายามแบบว่าทํางานแบบทํางานเก่งนะคะทํางานเก่งแล้วก็เพื่อนบอกเฒ่าแก่ก็เรียกว่าbillion you are billion เพื่อนเลยบอกว่างานที่เพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นบ่รู้ว่าจะติมองใดในการเฮ็ดงานของนัดเพิ่นแบบว่าเพิ่นชื่นชมนะจ๊ะแล้วก็บอสใหญ่เฒ่าแก่ใหญ่นะคะเพิ่นก็ฝากมาชื่นชมนําค่ะเพราะว่านัดก็เคยเจอเรียกเขาออฟฟิศมา2รอบแล้วค่ะเขามาเรียกเขาออฟฟิศมาชื่นชมนะคะตอนนั้นที่นัดโดนเพื่อนอิจฉานั้นเพราะว่าเพื่อนยางพานไม่ได้ยินนะจ๊ะตอนเฒ่าแก่นัดไปชมการเฮ็ดงานนะคะเพราะว่าบอสใหญ่มากบอสใหญ่ก็เลยเอิ้นเขาไปพบนะจ๊ะนั่นล่ะจ๊ะก็เป็นสาเหตุนําที่ว่านัดโดนแกล้งแล้วก็โดนอิจฉานําจ๊ะกันล่ะจ๊ะก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆไว้เนาะจ๊ะว่าผู้ใดที่มีปัญหาในมองเฮ็ดงานมีเรื่องบ่สบายใจในหมู่การทํางานบ่ต้องไปสนใจเด้อจ๊ะอย่าสิไปรับมลพิษทั้งข้างเฮาเนี่ยมาเก็บใส่ใจปล่อยมันไปจ้ะตั้งใจเฮ็ดงานเฮ็ดได้สิ่งที่เฮาฮักแล้วก็ลงมือเฮ็ดให้สุดความสามารถของเฮาสักมื้อนึงมันก็ต้องมีคนมองเห็นคุณค่าของเฮาจ้ะหมู่มองเฮ็ดงานน่ะถ้าหาที่แต่งนัดอีหยังสารพัดแต่ตอนนี้ข้าเจ้าหูคุณค่าของนัดแล้วมองเห็นคุณค่าของนัดแล้วนัดก็ดีใจที่หมู่มองเห็นคุณค่าแล้วก็รักในการเฮ็ดงานของนัดนะจ้ะนักก็เลยมาเล่าให้ฟังความประทับใจเนาะจ้ะที่ตัวแกเอิ้นเข้าไปในออฟฟิศบ่ได้ไล่ออกจ้ะแต่ว่าเอิ้นไปชื่นชมไปประเมินผลการเฮ็ดงานว่าการทํางานของนัดในแต่ละปีเนี่ยดีขึ้นบ่หรือจังได๋หรือว่าแย่ลงหรือว่ามีหยังบกพร่องหรือว่าต้องปรับปรุงต้องตักเตือนแก้ไขมองใดอ่ะจ้ะตัวแกก็เลยว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เธอมาเป็นพนักงานในนี่นะคะนักก็แบบปลื้มมาจากดีใจหลายที่เฒ่าแก่มองเห็นคุณค่าแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะคะแล้วก็นัดก็สามารถเอาชนะใจคนที่กันแกล้งนัดได้น้ําใจมาบอกให้ฟังบ่แม่นว่ามายกย่อเจ้าของเนาะค่ะแต่ว่านัดอยากจะมาเว้าเพื่ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ใดที่กําลังมีความทุกข์ใจในการเฮ็ดงานแต่ว่าบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะเอาเคล็ดลับที่นัดได้บอกไปเนี่ยลองไปใส่เบิ่งเด้อจ้ะทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็ตั้งใจทำสุดความสามารถลงมือเฮ็ดนะคะเฮาต้องขยันเด้อจ้ะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อการเฮ็ดงานนําบ่แม่นว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเด้อจ้ะเฮาต้องซื่อสัตย์ในการเฮ็ดงานบ่แม่นว่าเฒ่าแก่บ่อยู่แล้วก็เล่นจังซั่นจังซี่บ่แม่นเด้อจ้ะเฮาต้องเสมอต้นเสมอปลายนะคะซื่อสัตย์ในการเฮ็ดงานขยันมันเพียรนะจ้ะแล้วสิ่งดีๆที่เฮาเฮ็ดน่ะต้องมีคนเห็นแน่นอนค่ะนัดเอาใจซอยเด้อจ้ะแล้วก็นัดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ะที่นัดเขาไปเยี่ยมเพื่อนซ่าจ้ะเพราะว่าเมยานัดบ่สบายเนาะจ้ะเข้าโรงพยาบาลเพิ่งจะออกมาจ้ะแต่ว่าเห็นโรงพยาบาลจะนัดอีกนะจ้ะก็เลยต้องมานอนเฝ้ามุนเวียนกันนะคะก็เลยอาจจะบ่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆหรือว่าอาจจะจะไปเยี่ยมเพื่อนๆอยู่จ้ะแต่ว่าอาจจะซาเด้อจ้ะหรือว่าตอบคอมเมนต์อาจจะตอบซาหรือว่าธนบดีตอบนักกสิกดรูปหัวใจให้นักก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าเนาะจ้ะที่เข้ามาให้กำลังใจนัดขอบคุณหลายๆค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้นัดเด้อค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ะจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ